พลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดเผยในคดีกาแฟแคชแบ็กว่าเป็นเรื่องหลอกลวงอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งมีผู้เสียหายพันกว่ารายความเสียหายมากกว่า 3,000 ล้านบาทจากการสืบสวนทำให้รู้ว่ามีผู้ร่วมขบวนการหลายคนตอนนี้สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว2รายและเร็วๆนี้จะขออนุมัติหมายศาลจับกลุ่มเพิ่มอีก 3-4 คนซึ่งคดีนี้มีผู้เสียหายเสียชีวิตไปแล้ว3รายเนื่องจากเครียดที่ต้องสูญเงินที่ลงทุนไปพร้อมกันนี้นะคะก็ฝากไปยังประชาชนที่ยังคงหลงเชื่อให้หยุดการโอนเงินพร้อมประสาน DSI และปปง.ทำการตรวจยึดทรัพย์มาคืนให้กับผู้เสียหายโดยเร็วส่วนในคดีจับกลุ่มแก๊งสกิมเมอร์สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้4รายคือนางสาวสุรางคณาบุญเรียบนางสาวรัชนีวันโถนวันนายสุนเดงและนายยูเปงพร้อมกับของกลางเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือ iPad บัญชีธนาคารของผู้อื่นบัตร ATM และเครื่องอนุมัติวงเงินอัตโนมัติโดยจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ที่บริเวณคอนโดแห่งหนึ่งย่านถนนรัชดาภิเษกเขตห้วยขวางโดยแก๊งสกริมเมอร์ดังกล่าวนะคะได้ทำมาเป็นขบวนการตั้งแต่ปี2557การรูดเงินไปมูลค่าความเสียหาย23ล้านบาทสร้างความเสียหายให้กับผู้เสียหายในประเทศจีนเป็นอย่างมากมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้รัฐบาลจีนพอใจเป็นอย่างมากย้ำทางตำรวจเข้มงวดปราบปรามอย่างจริงจังค่ะ